Queen's Podcast ที่จะชวนคุณหมอมาถามเรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเอพิโซดที่4กัวซาศาสตร์การรักษาตำรับจีนกัวซาการทำสปาแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะเมื่อเอ่ยชื่อขึ้นมาผู้คนที่จะรู้จักก็มักจะนึกถึงภาพรอยผื่นแดงหรือว่าเฉดสีต่างๆบนผิวหนังกัวซาดีต่อสุขภาพบอกโรคล้างพิษได้จริงหรือเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับแพทย์จีนกาญจนาเสถียรบารมีแพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์จีนกาญจนาเสถียรบารมีนะคะแพทย์จีนประจำโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิค่ะค่ะคุณหมอคะคือพอเราพูดถึงกัวซาค่ะก็จะนึกถึงภาพที่มีรอยผื่นแดงเฉดสีต่างๆบนบริเวณไหล่บ้างหรือว่าหลังบ้างอะค่ะจริงๆแล้วกัวซามันคืออะไรคะคุณหมอกัวซาค่ะเป็นหนึ่งในหัตถการของแพทย์แผนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้วกัวซามาจากคำว่าสองคำเนาะกัวกับซากัวคือการขูดการกวาดซาก็คือทรายค่ะซึ่งพอขูดแล้วหรือว่ากวาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริเวณผิวหนังหรือว่าใบหน้าจะมีรอยผื่นหรือจ้ำเป็นสีแดงคล้ายๆเม็ดทรายกัวซาจึงหมายถึงการขูดเพื่อขับสารพิษออกมาทางผิวหนังนั่นเองค่ะค่ะแล้วสีอะค่ะจากการทำกัวซาบอกอะไรเราได้บ้างคะคุณหมอจุดหรือรอยผื่นสีต่างๆที่เกิดจากการกัวซาแต่ละตำแหน่งสามารถบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของพิษที่สะสมในร่างกายหรืออาการเจ็บป่วยในร่างกายได้ค่ะไม่มีรอยหรือมีรอยสีชมพูละเลื่อหมายถึงสุขภาพดีเนาะสีแดงเป็นปื้นหมายถึงเริ่มมีพิษสะสมในร่างกายสีแดงเป็นจ้ำๆจุดๆหมายถึงมีพิษสะสมในร่างกายระดับปานกลางสีแดงเข้มช้ำหมายถึงมีพิษสะสมในระดับมากมีความร้อนในร่างกายมากส่วนอันสุดท้ายนะคะสีแดงช้ำมากจนเป็นสีม่วงหรือสีดำอันนี้มีพิษสะสมเป็นอันมากเกิดการอุดกั้นติดขัดของเส้นลมปานการไหลเวียนเลือดที่ไม่ค่อยดีนักอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะซีเรียสในสีพวกนี้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วอย่างร่องรอยที่เกิดจากการทำกัวซาค่ะคุณหมอใช้เวลากี่วันถึงหายคะโดยทั่วไปรอยผื่นสีต่างๆที่เกิดจากการกัวซาจะค่อยๆจางหายไปเองภายใน 3-7 วันระยะเวลาช้าหรือเร็วเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับผื่นสีที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสีชมพูละเลื่อนั้นจะหายประมาณปกติหายเป็นปกติได้เร็วที่สุดยิ่งสีเข้มเท่าไหร่ก็จะใช้เวลาในการจางหายมากขึ้นเนาะแต่ประมาณ7วันก็จะโอเคขึ้นเป็นปกติค่ะไม่ต้องตกใจนะคะค่ะแล้วโดยปกติแล้วค่ะเราจะทำกัวซาบริเวณส่วนไหนบ้างคะคุณหมอที่โรงพยาบาลปิ้นนะคะหมอจะแยกเป็น2ส่วนเนาะเราจะมีการทำหัตถการบอดี้กัวซาหรือการกัวซาตัวอันนี้จะลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้ผิวได้รับออกซิเจนได้ดีมากขึ้นปรับสมดุลอวัยวะภายในตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนส่วนอีกหัตถการนึงที่เป็นที่นิยมมากในช่วงนี้ก็คือการทำกัวซาหน้าเป็นการนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะโค้งมนหรือจับถือได้สะดวกเช่นหินโยกหินโรสคอตเป็นต้นเนี้ยมาขูดหรือว่ามากัวซาตามจุดต่างๆจุดตามจุดฝังเข็มบนบริเวณใบหน้าด้วยแรงที่พอเหมาะไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ทำให้คนใบหน้าของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นสีแดงระเรื่อเท่านั้นประมาณนี้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงการทำกัวซาหน้าก็การทำกัวซาหน้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณหมอการทำกัวซาหน้าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณผิวหน้าเนาะทำให้ผิวหน้าได้รับออกซิเจนได้ดีมากขึ้นผิวจึงดูสดใสมีออร่ารูปของคนกระชับรอยดำดูจางลงกระตุ้นการไหลเวียนเลือดของกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองช่วยกระตุ้นการขับของเสียหรือว่าเซลล์ผิวต่างๆที่มันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดอาการบวมของใบหน้าทำให้ใบหน้าดูเด็กขึ้นเนาะมีสีแดงระเรื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อนวดแผ่นกัวซาไปตามแนวกล้ามเนื้อหรือว่าจุดฝังเข็มต่างๆจะช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อใบหน้าร่องแก้มหนังตาทำให้กรอบหน้าชัดเจนขึ้นหากทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้รู้สึกว่าใบหน้า
แต่งหน้าติดขึ้นหรือว่าหน้าดูสุขภาพดีขึ้นค่ะโอ้อันนี้สาวๆหลายๆคนน่าจะสนใจมากๆแน่ๆเลยค่ะคุณหมอแล้วอย่างการทำกัวซาน่าค่ะทำให้หน้าเราเป็นรอยด้วยไหมคะคุณหมอกัวซาน่าจะแตกต่างจากการทำกัวซาตัวการทำกัวซาตัวจะใช้น้ำหนักมือที่ค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าคนไข้มีอาการปวดอยู่แล้วนะคะส่วนกัวซาน่าจะใช้แรงที่เบาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้เขารู้สึกว่าหนักเกินเขาก็สามารถแจ้งเราได้ขูดไปที่บริเวณผิวหน้าผิวหน้าจะอ่อนมากเราก็จะใช้แรงที่น้อยเนาะกัวซาน่าแนะนำให้ทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เนาะไม่ควรทำบ่อยจนเกินไปหรือว่าไม่ควรทำบ่อยจนเกินไปเพราะการขูดผิวบริเวณหน้าทำให้ผิวหน้าเนี่ยบางหรือว่าเป็นรอยได้นะคะควรให้ผิวหน้ามีการพักบ้างค่ะแล้วอย่างการทำกัวซาค่ะคุณหมอเหมาะกับใครบ้างคะก็ต้องแยกเป็น2 อย่างเหมือนเดิมนะคะว่า เขาสนใจที่จะทำกัวซาหน้าหรือว่ากัวซาตัวถ้าเป็นกัวซาตัวก็เหมาะสำหรับคนที่ปวดบริเวณคอบ่าไหล่หรือว่ามีอาการเกี่ยวข้องกับ อาการของออฟฟิศซินโดรมคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าจ้องโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะสำหรับคนไข้ประเภทนี้ส่วนการนวดใบหน้าก็คือคนไข้ที่ค่อนข้างกังวลกับริ้วรอยหรือว่ารู้สึกว่าไม่พอใจกับใบหน้าค่อนข้างที่อยากให้กระตุ้นให้เซลล์ผิวเกิดการมีการหมุนเวียนเลือดที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันไม่จำกัดว่าจะเป็นวัยไหนเนาะแล้วก็เพศไหนก็ทำได้เหมือนกันค่ะค่ะก็ก่อนตัดสินใจจะทำกัวซานะคะควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการการทำกัวซาหรือแพทย์ที่ทำการรักษานะคะเพราะว่าการทำกัวซาควรทำโดยแพทย์ฝังเข็มหรือผู้ประกอบโรคศิลป์นะคะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองลดความเสี่ยงการเกิดแผลฟกช้ำอาการปวดอย่างรุนแรงหลังทำกัวซานะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการทำกัวซาและการรักษาแบบแพทย์แผนจีนนะคะก็สามารถมาพบกับคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิค่ะในวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 5:00 นเย็นวันพฤหัสบดีที่2หรือว่าที่3ของเดือนนะคะแล้ววันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา 8:00 นถึง 5:00 นเย็นค่ะและนี่คือทั้งหมดของกัวซาศาสตร์การรักษาตำรับจีนค่ะติดตามสาระดีๆมีที่พรินซ์ในทุกช่องทางฟังพอดแคสต์โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิค่ะ